ทำถั่วกวนเริ่มด้วยใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีจากนั้นปิดไฟกรองเอาน้ำออกใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนถั่วสุกนุ่มใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่นึ่งสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบใส่ถั่วกวนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์จากนั้นเทวุ้นถั่วแดงใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กถั่วกวนเป็นชิ้นตามชอบจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กถั่วกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ